ัสดีค่ะพบกับปองการศักดิ์สูงกับช่วง Gen Z Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อสังคมรอบตัวพื้นที่สีเขียวของกรมธนารักษ์บนถนนเจริญประเทศตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นปอดและเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตอยู่ก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดสภาเมืองสีเขียวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมกันหารือแนวทางในการจัดการพื้นที่และล่าสุดได้มีการส่งมอบพื้นที่คืนให้กับชุมชนไปติดตามกับน้องๆนักเรียนโรงเรียนรีนาเชลีวิทยาลัยค่ะในการประชุมสภาเมืองสีเขียวครั้งที่2กรมธนารักษ์ได้มอบพื้นที่สีเขียวถนนเจริญประเทศให้กับชาวเชียงใหม่โดยมีผู้แทนจากชุมชนสถาบันการศึกษาใกล้เคียงร่วมกันหารือเพื่อออกแบบพื้นที่สาธารณะชุมชนพื้นที่สีเขียวตรงนี้นะคะที่ว่ามีความสัมพันธ์กับชุมชนคือตั้งแต่คุณป้าเป็นเด็กเล็กอยู่เนาะแล้วก็แม้แต่คนในชุมชนเมื่อก่อนมีน้ำท่วมนะคะก็ไปเล่นกันที่หนองน้ำตรงหลังในป่าไม้นะคะแล้วก็จะมีความสัมพันธ์เหล่านี้ที่เราจำภาพเก่าๆนะคะที่มันมีป่าไม้มีอะไรร่มรื่นที่เหมาะสำหรับที่เราจะพักผ่อนอะไรความสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความผูกพันของเรากับชุมชนมาตั้งแต่เด็กเราก็ยังอยากจะเห็นภาพเก่าๆที่มันยังร่มรื่นไม่มีใครมาทำลายธรรมชาติอันสวยงามของเรานะคะแล้วก็อยากจะเก็บส่วนนี้ไว้กับชุมชนและถนนเจริญประเทศจากความสำคัญของพื้นที่สีเขียวทำให้คนในชุมชนเกิดความร่วมมือร่วมใจกันที่จะอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวให้เป็นปอดของคนเชียงใหม่เป็นสถานที่สำคัญทั้งเชิงศาสนาเชิงวัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์ต่อไปหลายๆฝ่ายก็มาให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และสามารถจะปฏิบัติได้ด้วยว่าที่นี่จะเป็นพื้นที่สีเขียวได้โดยการร่วมมือกันของชุมชนทุกฝ่ายมีหน่วยงานของรัฐมาช่วยดูแลซึ่งเราสามารถน่าจะสามารถทำได้รวดเร็วด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายประวินชำนิประสาทได้ทำการไขกุญแจเพื่อเปิดประตูรั้วซึ่งปิดตายมายาวนานพร้อมทั้งนำพวกหนูนักเรียนบนถนนเจริญประเทศตัวแทนคนเมืองเชียงใหม่และชาวบ้านในพื้นที่เพื่อเข้าร่วมสำรวจพันไม้และความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นระหว่าง10ปีที่มีการปิดรกร้างไปหมู่ป้าเขาแล้วเป็นแม่ค้าตัวมีความดีใจที่ป้ายังฮือความเมตตาแล้วก็หันยางนึ่งจะมีองค์กรเข้ามาช่วยเหลือเขาที่นี่จะได้มีส่วนร่วมของเลนาหรือว่าของชุมชนทุกชุมชนแล้วก็ตั้งแต่บัดลงมาจนถึงมัสยิดเพราะความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่สีเขียวจึงหาหนทางในการอนุรักษ์และใช้ให้เกิดประโยชน์กับคนในเชียงใหม่และลูกหลานเช่นพวกเราค่ะและนี่ก็เป็นการจัดการตัวเองของชุมชนคนเชียงใหม่เพื่อเป็นการรักษาพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ของชุมชนไว้คุณผู้ชมเองก็สามารถสื่อสารเรื่องราวรอบตัวมาได้ที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ Thank you.